สวัสดีครับอยู่ผมในก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือเราหาคลิปนะครับวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดมานะครับผมเมื่อเราเลือกได้แล้วนะก็จะออกมาตาอยู่นี้ใช่ไหมครับที่เราเปิดเล่นนะครับวิดีโอก็จะแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของผมนะครับผมที่เล่นคอมแฟกนะครับผมเอาหลอดไฟมาตีเสานะครับผมก็จังมันครับไม่ต้องสนใจอะไรครับเมื่อเราได้วิดีโอมาแบบนี้นะครับผมให้เราคลิกขวานะครับผมเลือกที่แสดง URL ของวิดีโอนะครับผมแล้วก็ copy URL ของมันเลยนะครับผมจากนั้นให้เราไปที่เว็บ Facebook Video Downloader นะครับผมก็มันได้ออกมาแล้วมันน่าจะจะอยู่แบบนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับวาง URL ของวิดีโอที่เราก๊อปมานะครับผมวางไปเลยครับกดดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือก2เมนูนะก็คือแปลงเป็น MP3 นะครับผมกับดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกตินะครับผมถ้าแปลงเป็น MP3 นะครับมันจะเป็นไฟล์เสียงนะครับผมหากใครต้องการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับให้เลือกด้านบนเลยครับเมื่อเลือกแล้วครับวิดีโอก็จะโหลดนะครับโอเคครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผม